ทุกคนวันนี้มาทำผัดซีอิ๊วเส้นหนึบกินกันนี่ลุงเพิ่งไปเก็บคะน้าสดๆมาจากสวนเดี๋ยวเราล้างซะหน่อยนะล้างแค่พอเป็นพิธีก็พอเพราะว่ามันไม่มีสารพิษมันมีแค่เศษฝุ่นเศษผงนั่นแหละแม่มีถ่ายสโลด้วยเอามาดูหน่อยสิว่าโปรตีนวันนี้มีอะไรโอ้เรามีเนื้อเสือร้องไห้อยู่เก็บมานานแล้วนี่เกือบจะเขียวแล้วเนี่ยอ่ะนี่เส้นหนึบเส้นหนึบก็คือเส้นมันสำปะหลังที่เขานิยมกินกับพวกหมาล่ามันจะดึงดึงเด้งเด้งลุงคิดว่ามาทำผัดซีอิ๊วน่าจะอร่อยดีเอาเราทำการหั่นคะน้าของเราเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บไว้แล้วก็หั่นเนื้อเสือร้องไห้ของเราต่อลุงจะหั่นเนื้อเพื่อจะมาหมักก่อนนะเนื้อจะได้นุ่มๆเวลาทำผัดซีอิ๊วก็จะได้หอมแล้วก็อร่อยเตรียมไข่ไว้ด้วยโอ้โหไข่ฟองหนึ่งได้กินครึ่งฟองพอหกหมดปรุงรสด้วยน้ำปลานิดนึงตีไข่เข้ากันไข่นี้ลุงจะเตรียมไว้สำหรับหมักเนื้อแล้วก็ผัดเส้นเลยนะหมักเนื้อเราก็ใส่ซีอิ๊วใส่พริกไทยลงไปใส่ไข่ด้วยนิดนึงโคเรโคเรให้เข้ากันแล้วเราเก็บเนื้อเนี่ยไว้ในตู้เย็นสัก30นาทีเนื้อนี่ก็จะออกมานุ่มระหว่างนั้นเราก็มาต้มเส้นหนึบกันเลยนี่เมื่อเส้นสุกได้เที่ยวเราก็ตักขึ้นจะเห็นว่ามันจะดึงดึงมากมากเลยตักให้หมดเฮ้ยโหยเกือบอดกินแล้วเนี่ยคืนมาก่อนแม่เกือบจะได้กินเกาเหลาผัดซีอิ๊วแทนแล้วเนี่ยได้เส้นเรียบร้อยแล้วเราก็มาเตรียมการผัดซีอิ๊วของเรากันเลยนี่ผัดกระเทียมให้หอมแล้วเราก็ใส่เนื้อที่หมักลงไปตอนผัดนี่ลุงก็คิดนะว่าขนนิ้วลุงเนี่ยเมื่อไหร่จะงอกเพราะทุกครั้งที่ผัดเนี่ยขนมันก็ไหม้ไปเรื่อยๆเนื้อสุกแล้วเราก็ใส่เส้นหนึบของเราลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยหน่อยน้ำตาลซีอิ๊วขาวด้วยลืมถ่ายเราก็ผัดให้เข้ากันแล้วเราก็แหวกแหวกหน่อยเพื่อเราจะใส่ไข่ลงไปพอไข่เซตตัวสักนิดนึงแล้วเราก็ผัดเลยเพื่อจะให้เส้นเนี่ยมันติดกับไข่ไข่ติดกับเส้นว้ายตายแล้วลุงลืมอีกแล้วมีหน้าละเส้นมันขาวๆลุงลืมเอาเส้นไปคลุกกับซีอิ๊วใส่ตอนนี้แหละเอาละพอใช้ได้เหมือนกันเราต้องใส่ซีอิ๊วดำด้วยนะไม่งั้นมันไม่เป็นผัดซีอิ๊วสงสัยลุงต้องไปหาซื้อใบแปะกล้วยมากินแล้วจะได้มีความจำที่ดีขึ้นหน่อยขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ผักคะน้าลงไปผัดให้ผักพอจะสุกนะกลิ่นซีอิ๊วนี่หอมหวนมากเลยเอาละลุงว่าได้ทีละเสร็จแล้วนะครับจัดใส่จานโล่เติมพริกไทยอีกสักนิดนึงเพิ่มความหอมหวนแม้ลุงเห็นแมวแอบกลืนน้ำลายเสร็จแล้วผัดซีอิ๊วเส้นหนึบของลุงพิษครัวจิ๋วเอามาลองดูรสชาติกันว่าเป็นยังไงเอ้ยก็จะได้กินมันยากจังวิเน่ผัดซีอิ๊วเส้นหนึบของลุงเดี๋ยวลุงกินให้ดูว่ารสชาติเป็นจังไดแครบอร่อยหนึบหนึบโผเขาให้หมดเกลี้ยงเลยครับ